สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาสู่ผู้สู่คนเสียงแจ่วแจ่วอย่าลิ้นไม้อีกแล้วพี่น้องคะ เป็นไงพี่น้องชุดผ้าไหมอย่าลิ้นสวยบ่คะซื้อมาแล้วก็ต้องนุ่งนะคะเนาะค่ะมื้อนี้อย่าลิ้นว่าสิออกไปกินกาแฟข้างนอกว่าสั่นฝนตกห้ําพี่น้องเอ้ยอย่าลิ้นก็เลยออกไปไสบ่ได้ก็เลยสิถือโอกาสเว้าเรื่องเล่าต่างๆนั่งอยู่ในบ้านในห้องสตูดิโอส่วนตัวของยาลินนี่ล่ะค่ะห้องครัวค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ลมแห้งๆสภาพอากาศอยู่ประเทศอังกฤษเริ่มหนาวแล้วฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะแล้วอีกอย่างนึงช่วงนี้3มื้อดี4มื้อฝนตกค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์ยาลินออกไปไสบ่ได้ก็เลยถือโอกาสนั่งเว้าเรื่องเล่าต่างๆในบ้านให้พี่ให้น้องได้ฟังเนาะค่ะนะอย่าฟาวเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะมาต่อกันค่ะค่ะคลิปแต่ละคลิปส่วนใหญ่แล้วยายลิ้นกับสีน้ำมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังถึงเรื่องเล่าทั้งการสู่ชีวิตในต่างแดนการเป็นกำลังแรงใจให้แม่บ้านสายฟ้อทุกๆท่านแล้วก็การแบ่งปันมุมมองชีวิตต่างๆการให้กำลังใจกันการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันในการสู่ชีวิตในต่างแดนหรือว่าในทุกๆพื้นที่ในโลกใบนี้เนาะค่ะเนาะที่เฮานำมาแบ่งปันกันเมื่อนี้ยายลิ้นสิขออนุญาตบาดคำแบ่งปันการสู่ชีวิตอีกมุมนึงย้อนความหลังไปหลายปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะว่าคนเฮาบ่ว่าสิไปอยู่ไสพื้นฐานของความลำบากพื้นฐานของการได้สู่ชีวิตเนี่ยเป็นอีหยังเป็นยาที่ดีเป็นวัคซีนที่ดีติดตัวเฮาบ่ว่าเฮาสิไปสู่ชีวิตไปตกระกำลำบากอยู่ไสหรือใส่ชีวิตในต่างแดนก็ดีความลำบากพื้นฐานที่เฮามีมาก่อนเนี่ยล่ะค่ะที่สิเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเฮาก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็ยืนอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยอย่างสวยงามเนาะค่ะเนาะค่ะยายลินกับสีน้ำเรื่องเล่ามาเว้าให้พี่ให้น้องฟังย้อนหลังไปสมัยยายลินไปใส่ชีวิตอยู่อุดรเนาะค่ะเนาะแรกเริ่มเดิมที่ยายลินกับทำมาหากินเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยพ่อซอยแม่ตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งแต่งงานเนาะค่ะเนาะยายลินแต่งงานตามประเพณีตอบบุญแทนคุณให้พ่อให้แม่ลูกสาวเดียวยันบ่ได้ค่าดองค่ะตอนยาลินอายุ16ค่ะพ่ออายุ17ปียาลินได้ลูกใส่พ่อของลูกก็เลยหอบหิวไปใส่ชีวิตอยู่อุดรถือเขาตัวพาไปอุดรพี่น้องว่านั่นไปยามยาซื้อเขาละล่อไปอยู่เมืองอุดรยายลิ้นตกล่อตกล่อพ่อของลูกหอบลูกไปน้ำเขาพี่น้องเอาเขาอยู่เขาว่าอยู่ใสดีกับไปน้ำเขาพี่น้องเอ้ยค่ะหอบลูกหน่อยไปอยู่เมืองอุดรชีวิตของยายลิ้นการสู่ชีวิตเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องค่ะในช่วงที่เฮาใส่ชีวิตอยู่น้ำพอน้ำแม่เฮาบ่ได้คิดอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะพอเฮาแต่งงานแล้วมีลูกหอบลูกน้อยไปใส่ชีวิตอยู่อุดรชีวิตของการเป็นแม่คนเป็นหน้าที่ของเมียเริ่มต้นที่อุดรธานีค่ะพี่น้องค่ะก็ใส่ชีวิตทำมาหากินทั่วไปพี่น้องโดยที่ช่วงนั้นสิว่าว่าจังใดล่ะเฮ้อซื้อข้าวกิโลกินเนาะค่ะเนาะเป็นว่าซื้อข้าวกิโลกินก็หามาได้ก็ซื้อข้าวเปลือกเนาะค่ะเนาะซื้อข้าวเปลือกเพิ่นกินขอไปค่ะพี่น้องคะค่ะเลี้ยงลูกน้อยอยู่ได้เป็นปีพี่น้องจ๋าเป็นปีลูกก็ขวบกลัวเพื่อนพี่น้องได้ขวบกลัวเนาะค่ะเนาะลูกก็เริ่มยังด้วยความที่ว่าเฮาไปอยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่าไปอยู่น้ำปู่น้ำยาอยู่อาศัยแม่ป่าอยู่ก่อนอื่นยายลิ้นก็สิขอออกตัวไว้ก่อนว่าครอบครัวของเพิ่นฮักยายลิ้นแล้วก็ดีดีนะคะขอบคุณแม่ป่าที่เป็นทั้ง
ทั้งป้าทั้งพี่สาวที่ให้ที่ดูแลมาตลอดเนาะค่ะเนาะค่ะเวลาเฮาไปอยู่น้ําเพิ่นแม่นบ่พี่น้องเป็นลูกไผเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันไหนบ่มีก็ต้องดิ้นรนหาด้วยสัญชาตญาณของเยลินเองสัญชาตญาณที่เยลินอยู่กับพ่อกับแม่บ่ว่าสิเป็นการหาฟื้นหนึ่งเข่าเฮ็ดกับเข่ากับน้ําเยลินเติบโตมาแบบนั้นดังนั้นแล้วพอเฮาไปอยู่กับปู่กับย่านี่ปู่ย่าก็ฮักกับแพงพี่น้องแม่ป้าก็ฮักกับแพงด้วยความอยากได้อยากดีพี่น้องบ่รู้สิเฮ็ดจังใดเงินก็บ่มีจักบาทอยากขายของนะตอนช่วงที่ลูกเริ่มเศร้านมแล้วเยลินอยากขายของพี่น้องบ่กล้าออกปากขอเยลินเป็นคนที่บ่ขอเงินไผน้อยนักน้อยนะที่สิถามยืมเงินคนพี่น้องค่ะถ้าเยลินถามยืมเงินคนนั่นคือสุดแล้วพี่น้องว่ามีอีหลีค่ะค่ะบ่กล้าบอกปู่กับย่าบ่กล้าบอกแม่ป้าเฮ็ดจังได้จังสิได้แต่ณตอนนั้นเยลินมีหมู่ผู้หนึ่งคนหมู่บ้านเดียวกันที่ไปตั้งโลกลากปักฐานอยู่จังหวัดอุดรอยู่ในตัวเมืองอุดรอยู่ในตลาดเมืองทองธานีแต่ว่าบ่ได้พ่อกันแล้วตั้งแต่ออกโรงเรียนพี่น้องคะเขาไปทํามาค้าขายอยู่เมืองอุดรเยลินรู้พื้นฐานของเพื่อนแค่นั้นค่ะทีเนี้ยเยลินก็เลยบอกแม่ป้าบอกพ่อปู่ว่าเบิ่งลูกให้แน่อันแม่ป้าเอ้ยเบิ่งลูกให้แน่เด้ออันน้องสิเข้าไปในตัวเมืองไปนําหาหมู่ผู้คนอยู่บ้านเดียวกันเขาขายของอยู่เมืองทองตลาดเมืองทองธานีเทื่อว่ามีงานรับจ้างรับบายพอได้ไปอาศัยเฮ็ดนําเขาค่ะอย่าลืมก็ว่าจังซี่พี่น้องแม่ป้าก็ดีตอนนั้นแม่ป้าเรายังบ่มีลูกเนาะค่ะเนาะเราก็เลี้ยงลูกยายลิ้นนี่ตามลูกเจ้าของเลี้ยงหลานค่ะก็มีแต่แม่ป้าพ่อปู่นั่นล่ะเบิ่งซอยค่ะพี่น้องคะยายลิ้นก็เลยไปจังใดว่าตีบ่มีเงินค่ารถจักบาทดอกพี่น้องค่ะอาศัยรถ3ล้อเพิ่นไปสมัยก่อนเมืองอุดรบ่ทันได้เจริญเท่าเดี๋ยวนี้เด้ยายลิ้นไปอยู่เมืองอุดรตั้งแต่บ่ทันได้มีทางถนน4เลนตั้งแต่บ่ทันได้เจริญค่ะพี่น้องทางยังเป็นขี้ฝุ่นแดงลูกลังอยู่ความเจริญยังบ่ทันได้เข้าถึงทุกหม่องทุกบ่อนเหมือนทุกมื้อนี้นะคะค่ะยายลิ้นก็ขอติด3ล้อตะกี้เพิ่นสัญจรด้วยรถ3ล้อรถโดยสารแดงที่มาจากอำเภอบันดุงมาจากน้ำโสมมาจากไสกสิพานเส้นนี้คือกันค่ะยาลินขออาศัยไปกับรถ3ล้อคนในหมู่บ้านเพิ่นไปขายผักอยู่ตลาดเมืองทองค่ะพี่น้องค่ะยาลินเลยว่าให้ยาลินนั่งไปนําแน่ก็เอียดเพิ่นไปถุงผักถุงหยังเพิ่นเต็มรถ3ล้อยาลินก็ย้อนก้นอันกอดอันมองจับแน่นติ๊กพี่น้องค่ะยานตกค่ะตึงลึงไปน้ำเพลินพุ่นละพ่อไปหอดเมืองทองธานีแล้วณตอนนั้นเมืองทองตลาดเมืองทองธานีค่อนข้างสิใหญ่อยู่เด้พี่น้องแต่ว่าบ่เท่าชูมื้อนี้ค่ะย่างพี่น้องเอ้ยย่างหาหมูได้ยินข่าวแต่ว่าหมูขายกระเทียมพี่น้องในตลาดเมืองทองมันสิมีซอยขายกระเทียมขายผักสดขายอาหารต่างๆเยลินไปนําหาถามเอาน้ําแม่ค้าว่าซอยขายกระเทียมอยู่หม่องใดเยลินไปนําหาหมู่พี่น้องไปนําหาหมู่บาดนี่ถามไปเรื่อยๆกลับไปเห็นหมู่พี่น้องหมู่ซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจของเขาใหญ่โตเป็นคนรวยแล้วล่ะค่ะเขาค้าขายจนเขาหังเขามีแล้วค่ะก็ไปเห็นอันเขานั่งปอกกระเทียมกับลูกน้องกับสามีของเขาเนาะค่ะเนาะยายลิ้นกับเขาไปมูกระถามเอ้าไปจังใดมาจังใดเธอเออบ่ได้ยินข่าวกันตั้งแต่สมัยออกโรงเรียนแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํามาหากินเนาะค่ะเนาะผู้เขามีผัวเขาก็ออกจากบ้านไปนําผัวเขาส่วนยายลิ้นก็เฮ็ดไฮไซหน้าอยู่กับพ่อกับแม่จนกระทั่งแต่งงานไปใส่ชีวิตอยู่อุดรยายลิ้นก็เลยบอกให้หมู่ฟังว่าเฮามีแฟนคนอุดรบ้านนั้นบ้านนี้เฮามาอยู่นี่เป็นปี2ปีแล้วเธออันเฮาอยากอันหาเงินรับจ้างแม่เฮาอยากหาทุนไปขายของค่ะพี่น้องคะการที่เฮาสิมีทุนมาค้ามาขายได้เฮาก็ต้องไปหาแม่นบ่ยายลิ้นบ่กล้ายืมผู้ใดค่ะพี่น้องคะว่าซะหม่องแม่นค่ะบ้านนี้หมู่เลยว่าเอ้าอันมาขายกระเทียมน้ำเฮาติล่ะว่าซั่นว่ามาขายกระเทียมปอกกระเทียมน้ำเฮาสิมาจังใดลูกเฮานั่นเด้บ่มีผู้เบิ่งให้เอ้าอันนี้มาจังใดซั่น
เอาฝากแม่ป้าไว้ยามแรงเฮาก็ต้องกลับแล้วอันโตสิเอาจังไดเฮ็ดจังไดเฮาอยากได้แบบว่ามีงานรับจ้างอีหยังที่สิเฮาพ่อสิหาเงินใดบ่เฮาสิหาทุนจักสิหา100บาทนี่ไปลงทุนขายของเอาเจ้าแอ๊ะอยู่หน้าบ้านพอได้มีค่ากับข้าวค่าขนมให้ลูกกินมูก็เลยว่าเอาจังสิเธอเข็นกระเทียมไปส่งลูกค้าตามแผงเด้อมองหันมองนี่เพิ่นซื้อกระเทียมเฮาแม่ค้าเพิ่นสิจ่ายค่าเจ้าน่ะเข็นไปไก่ก็20บาทไก่ก็30บาทจังสินะเจ้าเข็นไปตามรายการกระดาษนี่เด้อเพิ่นซื้อจากร้านเฮาแล้วเพิ่นสิไปขายเอากําไรอีกเทื่อนึงเธอเฮ็ดได้บ่หมู่ก็ถามค่ะพี่น้องคะขออภัยค่ะพี่น้องยะลินว่าเป็นยังสิเฮ็ดบ่ได้แบกปอลงน้ําแบกข้าวโพดขึ้นรถแบกมันสําปะหลังขึ้นรถ10ล้อเฮาก็แบกมาแล้วอันภาษาเข็นกระเทียมมาเอาไปใส่แน่บาทที่นี่พี่น้องคะครั้งแรกในชีวิตที่รู้จักตลาดเมืองทองที่จังหวัดอุดรธานีณตอนนั้นใหญ่อยู่เด้พี่น้องใหญ่ย่างหาพี่น้องเอากระเทียมขึ้นรถเข็นย่างหาแผงแม่ค้าพี่น้องเอ้ยเงิน20บาทว่าซาว่าสิได้ง่ายๆย่างอยู่ไปเข็นไปอันลูกนั้นบ่ทันได้เซ้านมดีเด้พี่น้องลูกชายยายลิ่นกินนมอยู่เกือบ2ปีพุ่นเด้นมก็ห้าวพี่น้องด้วยความที่เขาเคยกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าให้ลูกกินห่างๆนมก็ห้าวพี่น้องเอ้ยเสือเปียกเสือเปียกก็คือว่าโอ้หอดยามลูกหิวนมละติเนาะถึงลูกสิอายุปานนั้นเขาก็ยังกินอยู่ห่างๆค่ะพี่น้องคะก็เข็นกระเทียมไปก็มองหาแม่ค้าไปเฮ็ดจังไดเนาะเงิน20บาทเนี่ยมันคือได้ยากแท้อดสาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยนําหาแม่ค้าจนพอแล้วก็เข็นรถเป่ากลับขึ้นมาเอากระเทียมอีกรอบใหม่เข็นไปแล้วในตลาดเมืองทองพี่น้องคะเจ้าใดแน่เพิ่นสั่งเมื่อนั้นได้เงิน100นึงพี่น้องได้เงิน100นึงค่ะยายลิ้นก็ต้องกลับบ้านซึ่งรถ3ล้อที่ยายลิ้นอาศัยไปนี่เพิ่นก็สิกลับบ้านในระยะเวลานั้นคือกันแล้วเพิ่นก็ขายของเพิ่นเบิดเนาะค่ะเนาะยายลิ้นก็ต้องอาศัยเพิ่นกลับมาเป็นกิจวัตรแบบนั้นอยู่หลายมื้อจนหาเงินในตลาดเมืองทองได้เงิน500บาทพี่น้องค่ะเฮ็ดจังไดต้นทุนเฮาบ่มีเนาะค่ะเนาะต้นทุนบ่มีก็ต้องใส่แห้งใส่ปัญญาเอาเงิน500นั่นค่ะก็ขอบคุณหมู่ก่อนเด้ว่าเฮ้ยขอบคุณเธอหลายๆเด้อที่ให้เฮาได้มีทุนมองนี้หมู่ว่าพ่ออยู่บ่ล่ะเธอเงิน500เมื่อก่อนนี่หลายเด้พี่น้องหลายๆสําหรับเยลินหลายที่สิพ่อเอามาซื้อหมูหมากาไก่มาปิ้งขายปิ้งละ2บาท3บาทได้พี่น้องคะหมูก็ว่าเธอบ่เอาน้ําฉันไปก่อนติบ่เฮาบ่อยากเป็นหนี้ขอบคุณหลายๆเพื่อนขอบคุณหลายๆหมูนี่เป็นคนบ้านห่างกันอยู่3หลังค่ะเขานิสัยดีค่ะพี่น้องคะเขาก็ออฟเฟอร์ให้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเทื่อว่าเฮาขานเฮาคืนเฮาสิมารับจ้างโตใหม่เด้อโชคดีเด้อคันว่างๆก็แวะเข้ามาเล่นน้ำแน่หรือว่าจังใดก็แวะเข้ามาหาเฮาได้เด้อหมู่พวกก็บอกค่ะพี่น้องคะยายลิ้นได้เงิน500บาทได้เงิน500บาทมาเป็นทุนให้เจ้าของขายของได้วีซ่ามาจากไสวตีขายต้มเส้นขายต้มข้าวเปียกเนี่ยล่ะแม่ป้าเป็นผู้สอนพื้นฐานของเฮาก็เป็นเด็กที่อยู่กับย่าที่ทํามาค้าขายอยู่แล้วดังนั้นมันบ่ได้ยากสําหรับเยลินที่สิไปเริ่มต้นตรงจุดนั้นกับต้นทุนที่บ่มีแต่กะสั่งมันขึ้นมาได้ด้วยสองแขนสองขาของเยลินเองเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งแม่ย่าของเยลินนี่เล่ากับเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดได้พี่น้องแล้วเป็นคนขยันค่ะพ่อมาได้ลูกไผ่มาขายของเอาก็มันน้ำกันค่ะ
ขายปิ่งไก่ขายต้มเส้นก็ได้แม่ย่าเนี่ยล่ะให้วิชาพี่น้องค่ะมักไก่จังใดเฮ็ดจังใดอย่าลืมได้ขายไก่ย่างไม้ละ3บาทสูตรของแม่ย่าซื่อมื้อนี้ก็ยังจําได้อยู่แล้วก็แซ่บเด้อพี่น้องขายดีๆค่ะก็ขายต้มเส้นต้มข้าวเปียกให้แม่ป้าเลี้ยงลูกให้เจ้าของก็ขายของค่ะพี่น้องค่ะค่ะขายของพอได้เงินมาซื้อข้าวเปลือกเนาะค่ะเนาะมาสีแล้วก็มา1กินสู้กันกินกับแม่ป้าเยลินไปอยู่จังซั่นเยลินก็บ่อยากเพิ่มภาระให้เพิ่นค่ะพี่น้องค่ะไปอาศัยเพิ่นอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นลูกภายน้อยค่ะพี่น้องค่ะไปอาศัยเพิ่นอยู่อันใดที่พ่อสิที่สิหาสิแบ่งปันที่สิเฮ็ดแล้วก็มีความภาคภูมิใจทุกๆบาทที่เจ้าของหาได้เนาะค่ะเนาะค่ะเยลินก็เลยมีการพัฒนาทางด้านเฮ็ดของขายไก่ย่างก็ขายดีต้มเส้นก็ขายดีขายหมดทุกมื้อค่ะพี่น้องคะจากชีวิตที่ไม่มีต้นทุนเราไม่มีเราสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่างไรเราสร้างต้นทุนต้นเนี้ยขึ้นมาได้อย่างไรก็คือสี่เยลินวาวเนี่ยล่ะค่ะเยลินบอกายิบยืมเงินผู้ใดเยลินเป็นคนที่ยากที่จะเอ่ยปากหยิบยืมเงินคนเป็นจังสี่มาแต่หน่อยเท่าไงแล้วนิสัยเยลินถูกฝึกให้การให้มีการเก็บออมมากกว่าใส่เก็บหลายมากกว่าใส่พี่น้องบาทหนึ่งเยลินก็เก็บพี่น้องค่ะเป็นคนมาเก็บเงินค่ะพี่น้องค่ะแต่พวกคอยได้ใส่หรอกค่ะค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ใส่เวลาทำมาค้าขายอยู่กับแม่ยาเนาะค่ะเนาะค่ะชีวิตก็ดำเนินไปด้วยดีพ่อปู่แม่ยาก็ดีการที่สิเฮ็ดไม้ปิ้งไก่ซอยลูกไผ่ก็มีแต่พ่อปู่แม่ยานั่นล่ะค่ะที่เฮ็ดไม้ปิ้งไก่ให้เอาไม้ไผ่มาเฮ็ดไม้ปิ้งไก่ให้เนาะค่ะเนาะก็เป็นบุญเป็นคุณถึงพ่อปู่แม่ย่าระลึกถึงเพิ่นอยู่เสมอเวลาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอย่าลืมกับเอิ้นหาเราตลอดปัจจุบันนี้เพิ่นล่วงลับไปหมดแล้วค่ะค่ะก็ได้วิซ่าจากพ่อปู่แม่ย่านั่นล่ะแล้วก็แม่ป้าผู้อุปถัมภ์ที่คอยเบิ่งคอยซอยเนาะค่ะเนาะจากค้าขายเล็กๆน้อยๆอย่าลืมกับกระเทิบขึ้นมาเรื่อยๆเป็นขายตำบักหุ่งขายสมตำนะแม่ป้าละขายซอยกันแม่ป้าเห็นน้องไผ่ยากอ่ะมาซอยมาหนุนมานี่มานั่นมาหยิบมาบายซอยก็ได้แม่ป้าส่วนค่ะพี่น้องคะค่ะจากธุรกิจเล็กๆสิ่งเล็กๆน้อยๆเยลินก็สามารถยืนยัดขึ้นมาได้จากเงิน500บาทจากคำที่ว่าต้นทุนไม่มีเราจะหาอย่างไรเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เยลินสิว่าให้ฟังเงาๆไปก่อนเนาะค่ะเนาะเงาอีหลีเด้อพี่น้องค่ะว่าสาฟังเนาะค่ะเนาะค่ะที่เนี่ยจากที่ธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้นทีละนิดทีละหน่อยพี่น้องค่ะก็จากขายตำบักหุ่งขายลาบค่ะก็เยลินก็มาขายลาบก่อยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดจังใดย่ามไปตลาดก็2คนแม่ป้าไปน้ำกันค่ะลูกน้อยก็เอานอนไว้ในมุ้งนั่นล่ะพี่น้องนอนไว้ในมุ้งไปตลาดลังเทียแม่ป้าไปเป็นมูค่ะพี่น้องคะลังเทียก็ไปเอาเองค่ะหรือว่าสั่นก็อาศัยรถ3ล้อคนในหมู่บ้านค่ะพี่น้องคะที่เพิ่นไปตลาดเพิ่นก็มาปลุกเอาเอิ้นเอากับอาศัยไปน้ำเพิ่นก็ให้เพิ่นเทื่อละ20 30บาทค่ะน้ำมันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้เยลินก็เอามาฝากว่าตอนถึงต้นทุนไม่มีเราจะทำอย่างไรถึงจะมีทุนขึ้นมาทำมาค้าขายการที่เฮาไปใส่ชีวิตอยู่ที่นั่นพื้นฐานจากความลำบากยากเข็นความอดอยากต่างๆดีไหมมีผลดีกับเราอย่างไรมีผลดีกับเฮาในทุกๆด้านมดพี่น้องคะในมุมมองของเยลินนะคะถ้าเฮาบ่มีความลำบากจากตอนเฮาใส่ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเวลาเฮาไปเป็นลูกไผ่ผู้อื่นไปอยู่เฮียนผู้อื่นไปอยู่เฮียนผู้อื่นที่บ่แม่นพ่อแม่เฮาค่ะโชคดีที่ปู่ย่าเมตตาลุงป้าอาวอาเพิ่นเมตตาเนาะค่ะเนาะพี่น้องอดีตสามีเยลินนี่ดีเบิดเด้อพี่น้องพ่อลุงแม่ป้าเมตตาเยลิน
ว่าว่าแล้วก็คือฮอดเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะเมืองอุดรหม่องเยลินพาพี่น้องไปเบิ่งพุ่นล่ะค่ะค่ะถ้าเฮาบ่มีความลําบากเป็นพื้นฐานของชีวิตเฮาสิสู้ชีวิตได้ยากพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าเยลินเกิดมาเป็นลูกผู้ดีมีเงินบ่เคยทุกข์ยากลําบากเลยแล้วต้องมาอยู่ในจุดที่ลําบากอุ๊ยคิดว่าชีวิตคือสิสิ้นหวังแท้ๆแล้วพี่น้องคือสิบ่มีกําลังแรงใจที่สิสู้แต่เนื่องจากว่าชีวิตของเยลินบ่เคยสุขสบายเยลินอยู่กับความลําบากมีพื้นฐานตรงจุดนี้มีพื้นฐานขึ้นมาจากความยากจนเนาะค่ะเนาะดังนั้นสิ่งเหล่านี้บ่แม่นอุปสรรคของเยลินค่ะเยลินคิดอย่างเดียวว่าเฮ็ดจังไดจังสิมีชีวิตรอดเฮ็ดจังไดมื้อนี้จังค่อยสิมีข้าวมาหุงเฮ็ดจังไดจังสิมีเงินซื้อกับข้าวให้ลูกกินหรือซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ลูกนุ่งเฮ็ดจังไดเฮาจังสิก้าวข้ามผ่านพ้นความอดอยากยากจนขึ้นไปได้มี1บาทก็อยากมี2บาทมี2บาทก็อยากมี3บาทเนาะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ยายเล่นก็เลยมาบอกให้ฟังยาวเติบพี่น้องค่ะถึงความถึงประสบการณ์คนสู้ชีวิตในตอนแรกมาให้ฟังเนาะค่ะเนาะแล้วยายเล่นก็สิมาต่อตอนต่อไปให้พี่ให้น้องฟังถึงประสบการณ์ที่หฤโหดสมัยใส่ชีวิตอยู่เมืองอุดรเนาะค่ะเนาะจุดมุ่งหมายของยายเล่นที่นําคลิปชีวิตเจ้าของออกมาเว้าก็เพื่อให้เจ้าของเตือนใจให้เจ้าของมีความภาคภูมิใจกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆในแต่ละจุดตัวนั่นล่ะที่เป็นแรงผลักดันให้เยลินยืนยันอยู่ได้เท่าซูเมอร์นีในชีวิตต่างแดนค่ะพี่น้องคะพบกันคลิปใหม่นะคะพี่น้องคะยังมีอีหยังดีๆแล้วยังวอสุพีสุน้องฟังคือเก่าคลิปนี้ยาวแล้วพี่น้องจ๋าขออนุญาตบาดคำจบไปสากรดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย